สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนะคะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ปราสาทจอมพระนะคะปราสาทแห่งนี้นะคะเราอยู่ท่ามกลางบารายหรือแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำอโรคยาสารนะคะนั่นเองสระน้ำหรือบารายแห่งนี้นะคะได้ถูกใช้สำหรับอุปโภคและบริโภคและน้ำแห่งนี้เองยังถูกนำไปประกอบสร้างเป็นน้ำมนต์เพื่อที่จะชะล้างเทวรูปและน้ำที่ไหลลงมาจากเทวรูปนั้นกลายเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะตามฐานคติความเชื่อและระบบเชิงโครงสร้างสัมพันธ์นั่นก็คือน้ำเมื่อไปแตะในองค์เทวรูปเสร็จแล้วน้ำที่ไหลออกมาจะกลายเป็นน้ำอมฤตนั่นเองและน้ำนี้ก็จะถูกในการบำบัดรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวเรามาดูด้านบนอโรคยาสารว่ามีรูปลักษณะเป็นอย่างไรอโรคยาสารนั้นนะคะได้ถูกการสร้างขึ้นในยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าและพระอวโลกิเตศวรครั้งนี้นะคะการสร้างอโรคยาสารยังเป็นการบำเพ็ญบารมีของพระองค์เพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับไพร่ฟ้าราษฎรเช่นเดียวกันนี่ก็คืออโรคยาสารเป็นที่ตั้งของพระภิกษุกรุวิทูริยปภาและยังเป็นที่ประทับของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์นั่นเองด้วยฐานกติและการผสมผสานพุทธศาสนาและแบบโพธิสัตว์นี่เองได้ถูกการบำบัดแล้วก็ได้ถูกการนำมาใช้บำบัดรักษามนุษย์ที่มีความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจมาเป็นระยะเวลาช้านานมากและสถานที่แห่งนี้ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านโบราณสถานโบราณวัตถุและยังเป็นสิ่งสำคัญของชุมชนที่มีการประกอบประเพณีพิธีกรรมในแต่ละรอบปีด้วยเช่นเดียวกันนี่คืออโรคยาสารจอมพระจังหวัดสุรินทร์กราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ